สวัสดีนะครับผมเอกภพนะครับมานะครับก็ยังไม่ได้เป็นอาจารย์นะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้มานะครับจากที่การทำงานในปีกว่าๆแล้วก็การประชุมวิชาการ Palliative Care ในเอเชียแปซิฟิกเมื่อสัก3ปีก่อนที่ผมได้ไปร่วมมานะครับได้ไปยินคำนี้มานะครับคือคำว่าชุมชนกรุณานะครับหรือว่าภาษาอังกฤษว่า compassionate community นะครับชุมชนที่ดูแลกันด้วยความกรุณานะครับวันนี้ก็มาแบ่งปัน2เรื่องคืออันนี้หมายความว่าอะไรนะครับแล้วก็การทำงานในเชิงเครือข่ายซึ่งสำคัญมากเลยนะครับในการทำให้ชุมชนแห่งนี้เกิดขึ้นนะครับประการแรกชุมชนกรุณาเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นชื่อหมู่บ้านนะครับอาจจะมีบางที่นะที่มีหมู่บ้านกรุณาอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นชุมชนในจินตนาการนะครับที่คนทำงานนะครับคนในชุมชนเนี่ยคิดถึงว่าชุมชนแห่งนี้น่าจะเกิดขึ้นได้บ้างนะครับว่าเราจะทำยังไงให้ชุมชนซึ่งหมายถึงเครือข่ายความสัมพันธ์ของคนเราทุกคนเนี่ยครับได้ดูแลกันด้วยความกรุณานะครับการดูแลนี้กรุณาถึงขั้นที่ว่าเวลาที่เรามีผู้สูญเสียอยู่ในชุมชนของเราเนี่ยครับแล้วเขาเนี่ยได้รับการดูแลนะครับตัวเราเองด้วยครับที่เมื่อถึงวันหนึ่งเราสูญเสียขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียชีวิตนะครับหรือว่าสูญเสียคนรักเนี่ยก็ชุมชนแห่งนี้ก็ดูแลซึ่งกันและกันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนผ่านความสูญเสียไปได้ด้วยความไม่ทุกข์มากนักนะครับแล้วก็ได้รับความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับนะฮะก็ทางโครงการก็ทำวิดีโอนะครับชุดหนึ่งที่พูดถึงแนวคิดเรื่องนี้นะครับประมาณนาทีหนึ่งนะครับเชิญครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ขณะที่เรากินเดินนั่งนอนเราทุกคนกำลังนับถอยหลังเข้าสู่ความตายคำถามคือจากวันนี้จนถึงวันสุดท้ายมีสิ่งใดบ้างที่เราควรเรียนรู้ทั้งเพื่อเตรียมรับมือความสูญเสียของตนเองและเพื่อช่วยเหลือคนรอบข้างที่กำลังเผชิญสิ่งเดียวกันได้อย่างดีที่สุดการสนับสนุนผู้ป่วยและครอบครัวผ่านการรับฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจหรือให้ความช่วยเหลือแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยอาจทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมากขณะเดียวกันเรายังได้รับบทเรียนอันล้ำค่าจากชีวิตจริงที่อยู่ตรงหน้าความเจ็บป่วยและความตายจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหากเป็นโอกาสที่เราจะได้บ่มเพาะความกรุณาอันไม่มีประมาณผ่านการช่วยเหลือผู้ป่วยครอบครัวและเครือข่ายสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นความเจ็บป่วยและความตายจึงไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตหากคือจุดเริ่มต้นที่เราจะมีส่วนช่วยให้ชุมชนแห่งนี้เปี่ยมด้วยความกรุณาพร้อมรับมือความทุกข์จากความสูญเสียในทุกรูปแบบความกรุณานี้เองจะบำรุงชุมชนแห่งนี้ให้เบิกบานเป็นชุมชนที่น่าอยู่เอื้อเฟื้อทั้งชีวิตในปัจจุบันจวบจนวันสุดท้ายของเราทุกคนเขาก็มีวิธีเล่าเรื่องชุมชนกรุณาหลายแบบนะครับคอนเซปต์นี้มันค่อนข้างเป็นนามธรรมนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปที่จะเข้าใจนะครับแต่ว่าที่ฮอสปิสแห่งหนึ่งเขาก็พยายามที่จะสื่อสารแนวคิดนี้ด้วยเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับชื่อเรื่องเล่าของบิลนะครับเขาก็ทำเป็นคลิปวิดีโอ YouTube ขึ้นมาผมก็แคปเจอร์มาเล่าต่อนะครับก็เล่าถึงคนคนหนึ่งที่ชื่อบิลนะครับบิลนี้เป็นตัวละครสมมุตินะครับที่มีอยู่ที่ก็เป็นตัวแทนของเราทุกคนนะครับบิลเนี่ยเขาก็มีชุมชนนะครับหลายๆแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่ทำงานก็มีเพื่อนร่วมงานกันนะครับมีคนฟุตบอลนะครับมีเครือข่ายผู้ปกครองนะครับเขามีลูกมีเครือข่ายผู้ปกครองมีครอบครัวแล้วก็ชุมชนระแวกบ้านเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับบิลคนนี้นะครับวันหนึ่งก็ไปหาหมอนะฮะแล้วก็ไม่สบายนะครับได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าไม่สู้ดีนักนะครับบิลเนี่ยเป็นโรคที่รักษาไม่หายนะครับเวลาของบิลเหลืออยู่อย่างจำกัดครับนี่ก็เหมือนกับคนไข้ที่เจอโรคร้ายนะครับได้รับข่าวร้ายขึ้นมานะครับเขาแน่นอนว่าบิลก็เสียใจนะครับที่รับรู้ข่าวร้ายนี้มานะครับครอบครัวก็เช่นกันก็เสียใจนะครับอันนี้เป็นความเสียใจของบิลนะครับซึ่งเราทุกคนก็คงจะเคยเห็นนะครับคนไข้ที่ดูแลกันอยู่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือบิลก็แจ้งข่าวร้ายครับว่า
ตัวเองไม่สบายนะครับก็แจ้งข่าวร้ายให้กับชุมชนแห่งนี้เนี่ยได้รู้เรื่องความจริงเหล่านี้นะครับว่าบิลเหลือเวลาจำกัดแล้วครับทุกคนก็ตกใจครับตกใจนะครับแต่ก็ทุกคนก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนะฮะแม้ว่าคนเหล่านี้นะครับชุมชนแห่งนี้เนี่ยจะไม่มีใครเลยนะครับที่เป็นหมอเป็นพยาบาลนะครับแต่ว่าด้วยความรักครับเขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือในจุดที่แต่ละคนทำได้ครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของบิลยูไนเต็ดนะครับหรือว่าชมรมเพื่อนรักบิลนะครับหรือว่าชมรมเพื่อนช่วยบิลอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาอาจจะตั้งเป็นบิลยูไนเต็ดจริงๆก็ได้นะครับหรือว่าเป็นความรู้สึกทางใจที่รู้สึกว่าเราต้องช่วยเหลือบิลกันเนาะนะครับบิลยูไนเต็ดเนี่ยก็ช่วยกันระดมความช่วยเหลือนะครับความช่วยเหลือเนี่ยมีอะไรได้บ้างนะครับอันแรกนะครับเป็นเรื่องของรับฟังนะครับเพื่อนก็รับฟังบิลตอนนี้คงกังวลอะไรบ้างมีความทุกข์อะไรนะครับเมื่อบิลพูดถึงสิ่งที่ไม่สบายใจหรือว่าเป็นห่วงกังวลนะครับเมื่อบิลโกรธก็ฟังนะครับเสียใจก็ฟังนะครับเพื่อนๆของบิลก็ช่วยกันสนับสนุนให้เขาเข้มแข็งนะครับไม่ได้ฟังอย่างเดียวครับก็อะไรที่บิลต้องการให้ต้องการทำก็สนับสนุนให้บิลทำได้นะครับเช่นนะฮะบิลอยากไปตกปลาครับก็ไปพาขับรถพาบิลไปตกปลากันนะครับหรือว่าบิลอยากจะมีปาร์ตี้นะครับทำให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาหน่อยก็ช่วยกันจัดปาร์ตี้นะครับหรือว่าคนนี้ครับเพื่อนของบิลพาครอบครัวไปช้อปปิ้งนะครับเพราะว่าบิลเริ่มติดเตียงแล้วนะครับไปช้อปปิ้งไม่ได้นะครับพาลูกของบิลเนี่ยไปเล่นนะครับที่สนามเด็กเล่นนะครับเรื่องพวกนี้นี่หมอไม่ต้องเป็นหมอก็ทำได้ถูกไหมฮะนะเป็นเพื่อนของบิลนะครับช่วยกันได้ขับรถพาไปนะครับเช็ดกระจกนะฮะให้ห้องนอนบิลนี่มองออกไปแล้วเห็นบิลใสๆแบบนี้นะครับนะก็ช่วยให้บิลมีชีวิตอยู่อย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับบิลก็รู้ว่านะครับแม้ว่าเขาจะจากไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเพื่อนๆนะครับก็ยังสนับสนุนครอบครัวของเขาต่อนะครับอันนี้นะทำให้บิลรู้สึกกังวลคลายกังวลใจไปนะครับดังนั้นเมื่อยามที่บิลจากไปแม้ทุกคนจะเสียใจแต่ว่าเขาก็จากไปด้วยท่ามกลางความรักนะครับท่ามกลางคนที่รักบิลนะครับคำถามก็คือบิลยูไนเต็ดนี้จะไปไหนต่อนะครับจะสูญสลายไปหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือว่าแม้ว่าบิลจะจากไปแล้วแต่ว่าความสามารถนะครับทักษะในการช่วยเหลือจิตใจที่เห็นอกเห็นใจกันเนี้ยมันยังอยู่ต่อในคนที่มาช่วยเหลือบิลนะครับเขาก็ยังอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นๆได้ต่อไปนะครับมีซูยูไนเต็ดมีคอนโนยูไนเต็ดนะครับโจยูไนเต็ดนะครับอันนี้มาจากทักษะที่เพิ่มขึ้นของคนที่มาช่วยเหลือดูแลบิลนะครับมันก็แตกยอดออกไปนะครับอันนี้เนี่ยก็คือการต่อยอดนะครับชุมชนช่วยเหลือดูแลกันอันนี้ก็คือชุมชนกรุณานะครับเป็นกฎชุมชนที่ช่วยเหลือดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวนะครับด้วยความรักครับบิลยูไนเต็ดนี่เองนะครับก็เป็นการส่งเสริมสุขภาพนะครับผู้ป่วยระยะท้ายโดยชุมชนนะครับบิลยูไนเต็ดคือชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีนะครับอันนี้คือเรื่องเล่าที่สื่อสารถึงแนวคิดนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลผู้ป่วยโดยชุมชนเนี่ยไม่ใช่สิ่งใหม่นะครับเป็นสิ่งที่เก่าแก่ดั้งเดิมมากๆเลยนะครับถ้าในทางศาสนาคริสต์เนี่ยก็มีฮอสปิสเป็นนวัตกรรมอันแรกนะครับจากการที่ดูแลคนที่ไปทำสงครามนะครับในครูเสดบางคนก็เสียชีวิตในช่วงสงครามนะครับก็ทางคณะนักบวชก็ทำสถานที่พำนักนะครับช่วยดูแลผู้ป่วยในช่วงท้ายนะครับซึ่งคอนเซปต์อันนี้นะครับมันก็พัฒนาออกมาเป็นฮอสปิสสมัยใหม่นะครับที่ชื่อเซนต์คริสโตเฟอร์ฮอสปิสนะครับซึ่งก่อตั้งมาได้แล้วเนี่ย51ปีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นฮอสปิสแบบสมัยใหม่นะครับที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับนะฮะฮอสปิสแห่งนี้เนี่ยค้นพบเรื่องของการจัดการความปวดนะครับแล้วก็ค้นพบเรื่องความเจ็บปวดที่นอกเหนือจากกายแล้วเนี่ยมีความเจ็บปวดทางใจด้วยเนี่ยแล้วเข้าไปดูแลได้ยังไงนะครับคอนเซปต์นี้ทำให้เกิดฮอสปิสสมัยใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ศูนย์พระเมตตานี่ก็เป็นก็กำเนิดมาจากแนวคิดฮอสปิสสมัยใหม่แบบนี้เช่นกันนะครับฮอสปิสเนี่ยมันไม่จำเป็นที่ต้องเป็นสถานดูแลนะครับที่แยกต่างหากไปเท่านั้นแต่ว่าอยู่ในโรงพยาบาลก็ได้นะครับหรือว่าแนวคิดนี้เนี่ยจะกลายเป็นโฮมฮอสปิสก็ได้นะครับหรือว่าการดูแลผู้ป่วยที่บ้านนะครับเราก็พยายามที่จะให้การดูแลผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ในชุมชนมากขึ้นนะครับเพราะว่าคงจะมีคนไข้เพียงไม่กี่คนที่สามารถเข้าถึงฮอสปิสแบบ
ศูนย์พระเมตตาได้นะครับทำยังไงให้ในชุมชนเนี่ยได้รับการดูแลแบบนี้นะครับเกิดขึ้นโดยทั่วๆนะครับการมันก็เลยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะเอาทรัพยากรจากชุมชนเนี่ยมาช่วยเหลือดูแลกันนะครับเป็นตามคอนเซปต์นะครับของชุมชนกรุณานะครับความคิดพื้นฐานนะครับของชุมชนกรุณาก็เรียบง่ายนะครับอันแรกคือเรามองว่าการตายเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่สำคัญนะครับเราไม่สามารถที่จะให้ประสบการณ์ที่สำคัญมากๆครั้งนี้ที่เราเกิดมาแล้วก็เจอครั้งเดียวเนี่ยครับไปอยู่ในมือของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะฝากประสบการณ์นี้ให้หมอคนเดียวนะครับแต่ว่าทุกคนต้องรับผิดชอบกันนะครับการตระหนักว่าทุกคนนะครับที่เรารู้จักเนี่ยก็เป็นเพื่อนพี่น้องร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะครับเราก็เลยเห็นอกเห็นใจกันนะครับมีความกรุณาเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานนะครับการช่วยเหลือนี้ก็ไม่แบ่งแยกความแตกต่างด้วยนะครับเราไม่ทอดทิ้งดูดายนะครับเวลาที่คนประสบความทุกข์ความสูญเสียนะครับคอนเซปต์ต่อมาเป็นพูดถึงเรื่องของการทำงานในชุมชนให้ชุมชนเข้มแข็งเนี่ยด้วยการคำนึงถึงระบบนิเวศในชุมชนนะครับก็คือว่าเราไปช่วยหน่วยไหนในชุมชนแล้วมันถึงจะดีนะครับมันถึงจะเกิดผลกระทบเยอะนะครับมันถึงจะเกิดการช่วยเหลือได้มากนะครับแล้วก็ไปวิเคราะห์กันว่าที่ไหนดีที่เราจะไปทำงานด้วยนะครับแล้วก็เราก็เน้นการทำงานในเชิงป้องกันนะครับนะฮะทำงานในเชิงป้องกันเนี่ยเราก็มาดูครับว่าการตายดีนะครับเราจะป้องกันยังไงได้บ้างนะครับเราทำได้หลายแบบเลยนะฮะการดูแลทางจิตวิญญาณนะครับเราป้องกันได้ยังไงบ้างแล้วก็อาจจะให้ความรู้ว่าการดูแลทางจิตวิญญาณเป็นยังไงนะครับครอบครัวดูแลแบบนี้ได้ยังไงบ้างนะครับนี่เป็นการทำงานเชิงป้องกันนะครับการตายที่ไม่โดดเดี่ยวนะฮะเราป้องกันยังไงบ้างเราทำให้คนในชุมชนเคลื่อนไหวไปมาพยายามที่จะไปมาหาสู่นะครับไปเยี่ยมคนในชุมชนนะครับก็จะได้ไม่โดดเดี่ยวกันนะครับการตายอย่างเป็นไปตามเจตนานะครับเราจะป้องกันยังไงได้บ้างแล้วก็อาจจะส่งเสริมอบรมให้คนเนี่ยแสดงเจตนาของตัวเองนะครับจะเขียน living will ก็ดีนะครับหรือว่าจะคุยเรื่องนี้กับครอบครัวไว้ก่อนก็ดีนะครับนี่เราทำงานป้องกันได้หลายแบบเลยจากความรู้ที่ว่าการตายดีเป็นยังไงได้บ้างนะครับนี่ก็เป็นกรอบที่ใช้อยู่นะครับก็คือว่าการดูแลผู้ป่วยนะครับดูแลเรามีฝากนึงที่ทำงานอยู่แล้วก็คือศูนย์นะครับหรือว่าวิธีดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าเราจะทำงานในเชิงชุมชนมากขึ้นนะครับในชุมชนนี้ก็มีหน่วยงานต่างๆมากมายนะครับเราก็ดูว่าในองค์กรเหล่านี้หน่วยงานเหล่านี้เนี่ยใครที่จะมีบทบาทช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวได้บ้างนะครับแนวคิดเก่าๆดั้งเดิมๆเนี่ยก็จะสนใจนะครับว่าดูแลผู้ป่วยยังไงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแต่ว่าชุมชนกรุณาเนี่ยเรามองว่าในองค์กรในชุมชนเหล่านี้เนี่ยองค์กรไหนบ้างที่มีส่วนในการดูแลผู้ป่วยนะครับเราก็ไปทำให้องค์กรเหล่านั้นเนี่ยเข้มแข็งขึ้นทำงานได้ดีขึ้นมีคนมาร่วมงานสนับสนุนมากขึ้นนะครับก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราทำงานนะครับมีตัวอย่างอันนึงนะครับที่เป็นตัวอย่างของชุมชนกรุณาอันนี้เกิดขึ้นในสกอตแลนด์นะครับก็มีศูนย์แห่งหนึ่งนะครับที่ชื่อแม็กกี้เคสวิกเจนส์นะครับ Cancer Caring Center Trust นะครับคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักออกแบบนะครับเป็นนักออกแบบสวนนะครับมีความสามารถในการออกแบบสวนมากๆเลยนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็พบว่าตัวเองเป็นมะเร็งนะครับแต่ด้วยความประสบการณ์อันนี้เนี่ยมันทำให้เขาคุณแม็กกี้เนี่ยเข้าใจความทุกข์ของผู้ป่วยมะเร็งนะครับที่ก็มักจะมีคนมาเดินไปมาแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างคุณแม็กกี้เนี่ยด้วยความที่เป็นมะเร็งอยู่เนี่ยมันคำถามนี้มันตอบยากมากนะครับมันรู้สึกว่าเป็นคำถามที่ไม่โอเคนะครับทำยังไงให้คนนะครับเข้าใจประสบการณ์ของผู้ป่วยมะเร็งมากขึ้นนะครับนี่เป็นคำถามของเขาทำยังไงให้ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยมีชุมชนนะครับที่ช่วยเหลือดูแลกันนะครับและด้วยความที่เป็นนักออกแบบสวนนะครับคุณแม็กกี้ก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีสถานที่สำหรับดูแลจิตใจผู้ป่วยมะเร็งนะครับโดยการจัดสวนและสถานที่ที่มันอยู่แล้วจิตใจชุ่มชื้นนะครับจิตใจดีงามขึ้นนะครับด้วยแล้วก็ด้วยความที่คุณแม็กกี้เขามีเครือข่ายนะครับเขาก็ไปเห็นที่แห่งหนึ่งนะครับในโรงพยาบาลนะครับที่รกร้างนะครับเขาก็สร้างศูนย์แห่งนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็น
ศูนย์ที่จัดกิจกรรมนะครับให้ผู้ป่วยเนี่ยได้มีกิจกรรมผ่อนคลายมีงานอดิเรกนะครับมีศิลปะบำบัดนะครับเชิญชวนคนอื่นๆที่ไม่ได้ป่วยที่สุขภาพดีผู้สูงอายุเนี่ยเข้ามาทำกิจกรรมแห่งนี้นะครับอบรมให้ความรู้ว่าผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเขาเจอเผชิญอะไรบ้างเขาต้องการการดูแลแบบไหนนะครับซึ่งศูนย์แห่งนี้ก็เป็นศูนย์ที่ทำให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมแล้วก็มีความรู้มีทักษะมากขึ้นในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งนะครับแล้วต่อมาก็ขยายไปที่ผู้ป่วยแห่งอื่นแล้วก็ไปที่ประเทศอื่นๆด้วยครับบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ไม่ใช่โรงพยาบาลนะครับจะเป็นที่ทำกิจกรรมแล้วก็ทำให้ฟื้นฟูจิตใจนะครับของผู้ป่วยนะครับนี่เป็นต่างประเทศนะครับตัวนี้เป็นในโรงพยาบาลในประเทศไทยนะครับก็มีคล้ายๆกันนะครับเป็นผู้ป่วยคนหนึ่งนะครับคุณไอริวนะครับไร้สารสีก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็ใช้ทักษะนะครับความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาในทางจิตกรรมนะครับพอเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเราน่าจะทำอะไรให้กับผู้ป่วยมะเร็งได้บ้างนะครับคุณไอริวก็ทำกิจกรรมนะครับศิลปะบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะครับแล้วก็ด้วยความที่มีทักษะในทางจิตกรรมนะครับก็ทำของนะครับขายนะครับประมูลเพื่อที่จะเอาเงินที่ได้มาใช้ในกองทุนผู้ป่วยมะเร็งนะครับก็กองทุนนี้ก็สนับสนุนโรงพยาบาลที่มีวอร์ดผู้ป่วยมะเร็งนะครับให้ทำงานได้ดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นกลุ่มที่เติบโตนะครับทำงานอยู่นะในกรุงเทพนี่เองนะครับอีกกลุ่มนึงนะครับก็เป็นกลุ่มอาสานะครับอาสารับฟังผู้ป่วยนะครับ ICU นะครับก็คือเป็นกลุ่มที่อบรมนะครับมองว่าผู้ป่วยผู้ดูแลเนี่ยผู้ดูแลผู้ป่วยเนี่ยถ้าอยากจะไปเยี่ยมอยากจะดูแลผู้ป่วยในครอบครัวให้ดีเนี่ยมันต้องมีทักษะพื้นฐานบางอย่างนะครับกลุ่ม ICU ก็ทำงานอบรมนะครับในการดูแลจิตใจผู้ป่วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้นะครับแล้วก็ใครที่ผ่านคอร์สแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาเป็นอาสาเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้นะครับกลุ่ม ICU ก็จะมีเครือข่ายเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเวลาเยี่ยมกันเนี่ยอาสาที่ว่างนะครับก็ลงไปเยี่ยมด้วยกันนะครับกลับมาสะท้อนการเรียนรู้ว่าการไปเยี่ยมครั้งนี้ได้บทเรียนอะไรบ้างนะครับทักษะที่ต้องใส่ใจมีอะไรบ้างนะครับเขาก็สามารถที่จะเยี่ยมแบบนี้นะครับในกรุงเทพในปริมณฑลได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่ทรัพยากรในการเยี่ยมก็คือโรงพยาบาลกับคนที่เข้ามาร่วมกลุ่มนี้นะครับตอนนี้ก็มีอบรมนะครับ10กว่ารุ่นแล้วก็มีอาสาอยู่ 3-400 คนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเยี่ยมที่ต่อเนื่องนะครับสองอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดูแลผู้ป่วยนะครับอันนี้ก็เป็นอาสาอีกกลุ่มนึงนะครับที่เติบโตจากการช่วยเหลือนะครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็ต่อยอดมานะครับ3กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับอาสาเมืองน้ำดำนะครับจุติสุขาวดีนะครับแล้วก็อาสาสร้างสุขที่ปลายทางนะครับกลุ่มนี้ก็เกิดขึ้นจากนะฮะกิจกรรมอาสาเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือทำผ้าห่มนะฮะทำผ้าห่มให้กับผู้ให้กับคนที่ประสบภัยหนาวนะครับประสบภัยหนาวทำผ้าห่มให้นะครับแต่ว่าพอฤดูหนาวผ่านไปอ้าวนะครับผ้าห่มก็ไม่ต้องใช้แล้วแต่ว่าจิตใจที่ช่วยเหลือยังมีอยู่จะทำยังไงดีนะครับก็กลุ่มนี้ก็มองไปที่ผู้เสียชีวิตนะครับเราจะดูแลเขาได้อย่างไรบ้างนะครับเขาเห็นผู้เสียชีวิตในกาฬสินธุ์เนี่ยที่ไร้ญาตินะครับเป็นงานศพไร้ญาติมีเขาก็ไปช่วยจัดงานศพสำหรับคนที่เสียชีวิตไร้ญาตินะครับนะฮะอันนี้ก็ไปช่วยกันนะครับแต่ว่าช่วยไปช่วยมานะครับก็รู้สึกว่าการช่วยผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแค่จัดงานศพเนี่ยน่าจะไม่เพียงพอน่าจะช้าไปนะครับเราควรที่จะมีบทบาทมากกว่านั้นนะครับในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่น่าจะเยี่ยมดูแลได้นะครับก็เลยมาเป็นกลุ่มนะฮะอาสาสร้างสุขที่ปลายทางนะครับก็เยี่ยมผู้ป่วยก่อนที่จะเสียชีวิตได้มากขึ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นอาสาที่ทำอบรมนะครับแล้วก็สร้างกลุ่มเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนนะครับอันนี้เนี่ยที่เขาทำอยู่ก็คือเป็นลอตเตอรี่นะครับไม่ถูกรางวัลแล้วก็เอามาทำเป็นพวงหรีดนะครับเป็นดอกไม้จันทร์นะครับสำหรับใช้ในงานศพนะครับอันนี้ก็เข้ามาในทางจิตวิญญาณมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มพระสงฆ์นะครับอาสาคิลานธรรมนะครับอาสาคิลานธรรมก็เป็นกลุ่มพระสงฆ์ที่เห็นความสำคัญของการเยี่ยมผู้ป่วยของการใช้พุทธธรรมในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยนะครับท่านก็รวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็ทำงาน
ฝึกอบรมนะครับให้พระเนี่ยสามารถที่จะไปเยี่ยมผู้ป่วยได้นะครับได้ถูกต้องนะครับเพราะถ้าพระเยี่ยมผู้ป่วยไม่ถูกต้องพูดจาไม่โอเคนะครับญาตินี่รู้สึกไม่ดีกับการเยี่ยมนะครับแล้วก็ปฏิเสธพระไม่ให้มาเยี่ยมผู้ป่วยนะครับอาสากลุ่มนี้ก็ทำงานในหลายระดับนะครับเยี่ยมผู้ป่วยให้ถูกนะครับไปถึงการเยียวยาจิตใจบุคลากรพยาบาลนะครับก็รวมถึงการปลดภาระปลดความรู้สึกผิดติดค้างในคนที่ให้การดูแลในบุคลากรนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มที่ทำงานในเชิงเครือข่ายด้วยนะครับก็คือมีพระที่เข้ามาร่วมในกลุ่มอาสาที่ลานธรรมเนี่ยมากขึ้นนะครับมีความน่าสนใจนะครับแล้วท่านก็ทำคอร์สหนึ่งนะครับเป็นคอร์สที่ชื่อว่าภาวนาด้วยรักนะครับนะฮะหรือว่าภาวนา for love นะครับเนี้ยเป็นคอร์สที่ทำงานกับผู้สูญเสียนะครับคนที่มีความทุกข์จากการสูญเสียเนี่ยก็ท่านก็ทำคอร์ส4วันนะครับที่จะทำให้ผู้ที่มีประสบการณ์ความสูญเสียมีความรู้สึกผิดติดค้างเนี่ยได้มาใช้กระบวนการในทางภาวนานะครับในทางการเจริญสตินะครับในเชิงการปล่อยวางนะครับในคอร์สนี้ก็ช่วยให้ผู้สูญเสียเนี่ยก้าวต่อไปได้นะครับเป็นการเยียวยาความสูญเสียกันนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นพระอาจารย์นะครับวิชิตนะครับอันนี้มีคลิปวิดีโอให้ดูด้วยนะครับเป็นพูดถึงปัญหาของพระสงฆ์นะครับที่ในไทยเนี่ยก็ถ้าเป็นพระที่ป่วยหนักแล้วเนี่ยครับก็จะตอนนี้ในวัดของไทยเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีวัดพระหนุ่มๆ นะครับท่านก็ไม่มีผู้ดูแลนะครับถามว่าท่านจะไปไหนก็อันนี้เป็นวิดีโอที่พูดถึงปัญหานี้นะครับอาตมาพระวิชิตธรรมชิโตมีโอกาสได้คุยกับพระอาจารย์ไพศาลแล้วก็เกิดเป็นแนวคิดขึ้นมาว่าพระอาพาธจำนวนหนึ่งเนี่ยที่อาพาธอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยแล้วเมื่อท่านอาพาธหนักหรือเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าระยะท้ายแล้วเนี่ยท่านไม่มีคนดูแลจะให้กลับวัดก็มีปัญหาว่าวัดเนี่ยปฏิเสธไม่ยอมรับเพราะรู้สึกว่าไม่สามารถดูแลได้การที่จะกลับไปบ้านอีกครั้งเนี่ยก็เป็นที่ลำบากใจของทั้งคนที่บ้านแล้วก็ตัวพระท่านเองอีกส่วนหนึ่งทางโรงพยาบาลเขาก็มีทางออกเขาจะติดต่อสังคมสงเคราะห์แต่สังคมสงเคราะห์ก็มีเงื่อนไขว่าไม่รับพระงั้นถ้าจะส่งสังคมสงเคราะห์สังคมสงเคราะห์ก็ยื่นเงื่อนไขมาว่าทางโรงพยาบาลต้องศึกพระท่านก่อนมันก็เลยเป็นภาวะที่กระอักกระอ่วนใจจริงมันมีความจำเป็นมากเลยนะที่เราควรจะหาพื้นที่ที่จะดูแลพระโดยเฉพาะรูปที่ท่านตั้งใจบวชมาอุทิศเพื่อศาสนาทำงานเพื่อศาสนามาตลอดชีวิตเนี่ยก็เลยเกิดเป็นโครงการสันติภาวันก็จะเป็นพื้นที่ที่จะคอยดูแลเกื้อหนุนพระที่อาพาธระยะสุดท้ายให้ท่านสามารถใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายได้อย่างสอดคล้องกับพระธรรมวินัยแล้วก็เป็นการช่วยเกื้อหนุนท่านด้วยนะที่จะทำให้ท่านพัฒนาจิตในช่วงสุดท้ายเนี่ยไปได้เต็มที่เท่าที่ท่านจะสามารถพัฒนาได้ของแต่ละท่านเงื่อนไขตรงตามเกณฑ์อย่างหนึ่งก็คือท่านอยู่ในช่วงท้ายของชีวิตแล้วอย่างที่สองแน่นอนก็คือท่านปฏิเสธการรักษาถ้าเมื่อไหร่แม้อยู่ในช่วงท้ายของชีวิตก็จริงแต่ตัวท่านเองท่านยังจะหายต้องหายเนี่ยเราก็บอกว่าเราไม่ได้รับเพราะว่าของเราเป็นพื้นที่พำนักเราไม่ได้บอกว่าที่ดูแลรักษาคือเราไม่มีแพทย์ประจำไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ประจำถ้าท่านมาอยู่ที่นี่ท่านผิดหวังแน่ไม่ใช่เราที่นี่แล้วเราทอดทิ้งนะแต่ว่าสมมติท่านมียามาเราก็จะใช้ยาของท่านเนี่ยประคับประคองท่านไปเรื่อยๆเท่านั้นแต่บอกว่าจะพยายามหาสิ่งดีๆที่สุดมารักษาให้ท่านหายเราจะไม่ได้รักษาแบบนั้นนะโดยเงื่อนไขเราคือถ้าเราดูแลเนี่ยอาจจะไปถึงท่านมรณภาพเนี่ยจะให้จัดการศพท่านยังไงอะไรยังไงพวกนี้เราก็ต้องคุยตกลงกันตั้งแต่ตอนรับอันนี้ก็คือเงื่อนไขคร่าวๆที่เราจะพิจารณารับท่านเข้ามาแต่ส่วนหนึ่งก็คือท่านเต็มใจมานี่สำคัญที่สุดงั้นคอนเซปต์แรกที่เราจะทำความเข้าใจกับผู้ที่จะเข้ามาช่วยงานตรงนี้ไม่ว่าพระเนนหรือแม้กระทั่งโยมผู้ชายก็คือเราต้องมองว่าเรากำลังมาปฏิบัติธรรมกันโดยมีพระอาพาธนั้นเนี่ยเป็นครูกรรมฐานของเราแล้วเราก็จะดูแลท่านในฐานะที่ท่านกำลังทดสอบกรรมฐานการปฏิบัติธรรมหรือทดสอบกิเลสในใจเราว่าเรามีขนาดไหนแล้วเราก็ดูแลท่านเพราะว่างานดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะระยะท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะถ้าพูดง่ายๆว่าให้ไปเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวทุกวันเนี่ยแล้วไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่ครูบาอาจารย์ตัวเองเนี่ย
จิตอาสาจิตอาสาก็เถอะนะคงทำได้ไม่กี่วันถ้าเรามองว่านี่คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะได้ประโยชน์แล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันยิ่งมีความท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆที่เราจะมาช่วยงานตรงนี้ฉะนั้นอันนี้เป็นจุดแรกที่เราจะปรับทัศนคติของคนที่เข้ามาเรื่องความรักความกรุณานี้ต้องเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการทำกิจกรรมเหล่านี้เลยอยู่ๆใครก็ไม่รู้เจ็บป่วยอยู่เราเนี่ยก็ต้องเสียสละไปดูแลเช็ดขี้เช็ดเดี่ยวทำความสะอาดร่างกายป้อนข้าวทั้งที่เขาแทบไม่เกี่ยวอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำให้เนี่ยเขาก็อยู่ในสภาพที่ทนทุกข์อยู่อย่างนั้นเนี่ยแผนเราที่ทำเนี่ยอย่างมากก็10หรือ15เตียงแค่นั้นเราไม่ใช่คิดว่าต่อไปเราจะกลายเป็นศูนย์ที่รับดูแลเราจะพยายามทำให้ระบบการดูแลแบบนี้เนี่ยมันง่ายถ้าผู้อื่นมาเห็นมาดูมาช่วยเป็นจิตอาสาสักครั้งสองครั้งแล้วก็เอ้ยแบบนี้เราก็ทำเองที่วัดเราก็ได้นี่ที่จังหวัดเราก็ได้นี่อันนี้จะเป็นเป้าหมายหลักมากกว่าเราจะเผื่อแผ่ความกรุณาเนี่ยว่ามันไม่ใช่เป็นอะไรที่ยากแต่พอเรามีจิตที่กรุณาประกอบด้วยปัญญาปุ๊บเนี่ยเราเห็นตัวอย่างทำแบบนี้เอ้ยเราก็ไปทำตรงนั้นตรงนี้ได้แล้วก็จะเป็นระบบแบบนี้ที่ไปเกิดในที่อื่นแล้วมีลักษณะที่สอดคล้องกับความเชื่อท้องถิ่นเนี่ยเรายินดีที่ให้คนอื่นไปแตกหน่อเพิ่มสถานที่ที่จะทำแบบนี้ไปอีกมากมากก็นี่เป็นสันติภาวันนะครับเป็นสถานพำนักที่อยู่ที่ชัยภูมินะครับพอคลิปนี้ออกไปเนี่ยก็มีพระที่เข้ามาเรียนนะครับแล้วก็เริ่มที่จะคิดว่าจะทำสถานพำนักแบบนี้ในที่อื่นได้ยังไงได้บ้างนะครับอันนี้ภายในของสันติภาวันเป็นอย่างนี้นะฮะก็เป็นเรื่องเป็นความเรียบง่ายนะครับมีเตียงครับมียาลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เตียงต่างๆก็มีผู้บริจาคนะครับมีธุรกิจมานะฮะแปะป้ายชิเชโดด้วยนะครับก็อันนี้ก็ท่านก็อันนี้ท่านเองนะครับพระวิชิตเองนะครับโอเคพูดถึงการทำงานเชิงเครือข่ายนะครับก็ตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยครับผมยกมาเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับยังมีกิจกรรมนะครับมีกลุ่มเพื่อนที่ทำงานในลักษณะชุมชนกรุณาอีกเยอะเลยนะครับอยู่ในเว็บไซต์ของ Peace Food Day นะครับว่าจุดที่มีร่วมกันเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเวลาที่ใครจะลุกขึ้นมาทำกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยทำชุมชนกรุณาเนี่ยต้องทำงานในเชิงเครือข่ายนะครับทำงานเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเครือข่ายกันนะครับทีนี้ถามว่าทำยังไงได้บ้างนะครับจุดร่วมกันก็คือว่าอันแรกเราต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกันก่อนนะครับว่ากลุ่มของเราเนี่ยจะนำไปสู่อะไรเราอยากจะเห็นอะไรขึ้นในสังคมนะครับในกลุ่มนี้นะครับประโยชน์ร่วมกันคืออะไรบ้างนะครับประโยชน์นี้คงไม่ใช่หมายถึงเงินทองนะครับค่าตอบแทนนะครับแต่ว่าเป็นประโยชน์ในเชิงของว่าเรามาร่วมทำงานนี้ด้วยกันแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้เพิ่มเติมนะครับความรู้เนี่ยทักษะที่เราได้เนี่ยเราจะได้เอาไปใช้ดูแลตัวเองแล้วก็คนที่เรารักนะครับหรือว่าชุมชนที่มาช่วยเหลือดูแลกันนะครับการสนับสนุนทางสังคมนะครับก็ประโยชน์ที่ได้ร่วมกันก็ทำให้คนในเครือข่ายเนี่ยไปด้วยกันได้นะครับสร้างการมีส่วนร่วมครับไม่ว่าจะเป็นการร่วมคิดนะครับร่วมทำร่วมได้รับประโยชน์นะครับเริ่มแรกเนี่ยอาจจะตั้งแต่ว่าชื่อกลุ่มของเราจะใช้ชื่ออะไรนะครับโลโก้นะฮะถ้าในช่วงของการตั้งกลุ่มของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับสมาชิกในคนที่มาร่วมกับเราเนี่ยก็จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นนะครับนะมีการบริหารจัดการที่ดีนะครับบริหารความสัมพันธ์ของเพื่อนในกลุ่มนะครับทักษะการสื่อสารนะครับการจัดการการสื่อสารนะครับการจัดการทรัพยากรในกลุ่มครับอันนี้เป็นเรื่องของการทำงานเชิงเครือข่ายนะครับซึ่งก็มีรูปธรรมนะครับจากตัวอย่างที่ยกมานะครับมันมักจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราเริ่มได้เลยนะครับไม่ใช่โครงการใหญ่โตนะครับเริ่มจากทรัพยากรที่เรามีอยู่นะครับอย่างเช่นกลุ่ม ICU เนี่ยก็เริ่มขึ้นจากความอินนะครับของพี่อรุณชัยนะครับพี่ชัยนะครับอินขึ้นมานะครับแล้วก็เราเริ่มชักชวนเพื่อนเล็กๆนะครับ 2-3 คนทำงานอบรมด้วยกันกับพระอาจารย์คันชิตนะครับนะฮะArt for Cancerก็เริ่มจากคุณไอริวนะครับแล้วก็เพื่อนที่เป็นเพื่อนด้วยกันนะครับ 2-3 คนนะครับเริ่มก่อตั้งจากตรงนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งพระวิชิตก็เริ่มจากตัวท่านคนเดียวเองเลยนะครับก็อันที่2ก็คือว่ามีการเปิดตัวนะครับประกาศอย่างชัดเจนว่าเราต้องการทำอะไรนะครับประกาศเจตนารมณ์ออกไปนะครับคนที่เห็นความสำคัญของเรื่องนั้นนะครับก็จะมาร่วมงานกับเรานะครับขอทำงานด้วยนะครับนี้เป็นการประกาศเจตนารมณ์นะครับ
การประกาศเจตนารมณ์ตอนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเรามี Facebook นะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่มี Facebook ก็ลองดูว่าการประกาศด้วยตัวเองเนี่ยจะเป็นยังไงได้บ้างอาจจะเป็นการพูดนะครับกับเพื่อนนะครับคนที่สนใจนะครับอย่างเช่นคนนี้นะครับก็เป็นหมอโรจนศักดิ์นะครับหมอนี่ก็เปิดตัวทุกวันนะครับบอกตัวเองว่ากับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่กำลังทำงาน palliative care นะต้องการสร้างความร่วมมือตรงนั้นตรงนี้นะนะครับมีการชื่นชมขอบคุณนะครับก็อันนี้เป็นวิธีการเปิดตัวแบบหนึ่งนะครับคนที่มีประกาศเจตนาแรงกล้าแบบนี้เนี่ยก็คนที่ก็จะมีคนชื่นชมแล้วก็ขอเข้ามาทำงานด้วยนะครับขอมาเป็นเครือข่ายด้วยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการต่อยอดความร่วมมือนะครับจากกิจกรรมเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลอย่างเช่นที่เซนต์หลุยส์นะครับที่ทำกลุ่มอาสาเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยอันนี้ก็เริ่มจากทรัพยากรของโรงพยาบาลที่มีอยู่นะครับมีบุคลากรอยู่นะครับมีเครือข่ายอยู่แล้วก็ต่อยอดขึ้นมาเป็นทีมอาสาที่จะช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยนะครับหรือว่าการเข้าร่วมนะครับกับทีมงานเครือข่ายที่มีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ลองดูว่าในแอเรียนะครับกิจกรรมตอนนี้ในประเทศไทยมีใครทำอะไรอยู่บ้างนะครับก็ไปขอความช่วยเหลือขอความรู้ไปเรียนรู้กันนะครับก็ทำให้เครือข่ายนี้มันไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์นะครับแต่เริ่มต้นจากสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนะครับแล้วด้วยความที่แต่ละคนมีงานนะครับมีประสบการณ์อยู่นะครับแล้วก็ต้องการเพื่อนแบ่งปันด้วยเนี่ยมันก็จะขยายไปจากตรงนั้นได้นะครับซึ่งทางทิสซูเดสก็มีรวบรวมเครือข่ายทำงานในชุมชนกรุณาเนี่ยหลายๆแบบนะครับทั้งแบบคนเดียวนะครับแบบอินคนเดียวนะครับทำคนเดียวเลยเป็นบทบุคคลคนเดียวก็มีนะครับมีทั้งกลุ่มที่เป็นกลุ่มเพื่อนเล็กๆนะครับหรือว่าเป็นลักษณะองค์กรนะครับอันนี้ก็เราได้รวบรวมไว้นะครับมีหน่วยงานที่ทำงานแบบนี้เนี่ยอยู่ประมาณ90หน่วยงานนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เรารู้จักเพื่อนใหม่ๆเราก็จะใส่ข้อมูลไปเพิ่มเติมนะครับเราใช้ชื่อว่าขายยายมิตรภาพนะครับก็อยู่ในเว็บไซต์ Peaceful Day นะครับ /carefriend นะครับนะเราก็มีปีหนึ่งก็จัดกิจกรรมมาเจอกันนะครับแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันนะครับกลุ่มแลกเปลี่ยนแบบนี้ก็นอกจากที่ทางกลุ่มจะทำเองก็มันก็จะมีกลุ่มแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับจากงานประชุมวิชาการบ้างนะครับหรือว่างานประชุม palliative care แล้วก็จะเจอแบบนี้นะครับก็สามารถไปแตะมือนะครับไปทำความรู้จักแล้วก็ขอร่วมงานด้วยนะครับอย่างเช่นชุมชนกรุณานะครับตอนนี้ก็มี3ชุมชนแล้วนะครับที่เริ่มที่จะเอาแนวคิดนี้ไปทำงานในพื้นที่ของตัวเองนะครับก็อยู่กับนี้อยู่กับเราก็ชุมชนกรุณาขาดใจนะครับก็มาคุยได้ว่าทำงานในชุมชนเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็มีที่เมือง8ริ้วแล้วก็ชุมชนกรุณาห้วยยอดโมเดลนะครับอันนี้ก็เริ่มที่จะมีขึ้นนะครับชุมชนกรุณาก็ทำได้ในหลายระดับนะครับเริ่มจากการดูแลกายใจนะครับหรือว่าการดูแลความสัมพันธ์นะครับไปจนกระทั่งถึงการผลักดันโครงสร้างนะครับกฎหมายนะครับหรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่มันจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานในชุมชนนะครับแล้วก็งานขับเคลื่อนตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเป็นเรื่องของทัศนคติของสังคมนะครับหรือว่าเราจะทำงานในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือทำงานเป็นคนเดียวนะครับเป็นกลุ่มร่วมทำงานกับกลุ่มเพื่อนหรือว่ารวมกันเป็นองค์กรนะครับไปจนกระทั่งถึงเป็นในลักษณะของหน่วยงานท้องถิ่นหรือระดับชาตินะครับคนที่พูดถึงเรื่องชุมชนกรุณานี้ก็ไม่ได้มีแต่ที่ประเทศไทยนะครับก็ในหลายๆที่ก็พูดถึงความสำคัญของการทำงานในชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยหลากหลายที่นะครับทั้งในอังกฤษสกอตแลนด์นะครับสเปนอาร์เจนตินาโคลัมเบียนะครับที่อินเดียนะครับที่ไต้หวันนะครับอันนี้ก็เป็นข่ายนะครับของการทำงานแล้วก็มีประชุมกันทุกปีนะครับปีนี้ทางพีซูเดสก็ไปร่วมด้วยนะครับที่ออสเตรเลียนะฮะไปแล้วเป็นยังไงบ้างก็คงได้เขียนรายงานเขียนบอกเล่ากันอยู่นะครับในช่วงเดือนตุลาคมนี้